สวัสดีจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก่อนที่เราจะไปซันต้าโมนิก้าเนี่ยเราก็มาแวะร้านติ่มซำนะคะเจ้านี้ก็เป็นร้านติ่มซำที่ถือว่าอร่อยนะคะร้านนี้ก็จะจีนมากนะคะราคาก็ตามรหัส A B C K นะคะ Yeah, this is Hong Kong food. This is kind of what I wanted anyway. Normally, this is a little more spicy. It's the chilies that go with it. Okay. Just try it.กินข้าวไม่มาสี่ขานะดีกินไปแล้วนะเพิ่งจะมาถ่ายก็ถือว่าอร่อยนะใส่ไว้เป็นหลักฐานมากินขาไก่ no อันนี้วันนี้กลางวันเราก็มาที่ซานต้าโมนิก้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะรถข้างหน้าเราเดียLet the man in the Rolls Royce go. รถเบนซ์ Rolls Royce Grand Rover. Okay, you want to go in there? You want to go down Rodeo Drive? You can drive down there if you want. You can see all the crazy shops. Santa Monica เนี่ยก็เป็นสถานที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนที่มองหาประสบการณ์สไตล์แคลิฟอร์เนียนะคะที่นี่เนี่ยนอกจากมีชายหาดที่สวยแล้วเนี่ยยังมีแหล่งช้อปปิ้งนะคะพอตรงนี้เดินไปได้เลยนะคะถนนหมายเลข3นะคะส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราเดินลงไปเนี่ยก็จะเจอท่าเรือแล้วก็ชายหาดที่สวยงามโดดเด่นของชายหาดแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ที่มีชื่อเสียงนะคะตลอดชายหาดเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเท้าได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ออกกำลังกายเดินดูชายหาดได้ดีแต่ทีนี้คือว่าให้มาช่วงซัมเมอร์ไทม์นะคะก็ประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะถึงเดือนพฤศจิกานะคะเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยโอ้โหลมแรงหนาวมากนะคะปกติเนี่ยที่นี่เขาบอกว่าจะเป็นชายหาดที่มีคนใส่บิกินี่เดินสวยงามนะคะวันที่เราไปแบบลมแรงมากหนาวก็หนาวนะคะไม่มีสักคนนะคะไม่มีใครใส่บิกินี่เลยค่ะนะคะแต่ก็ได้ชมนกนะคะนางนวลบินเหินฟ้านะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะบวกกับบรรยากาศของชายหาดนะใจก็คิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยก็น่าจะเจอคนมาอาบแดดนะฮะใส่บิกินี่นะเพราะตามข้อมูลที่หามาที่ไหนได้เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังดูนะคะว่าลมแรงขนาดไหนลมแรงมากเลย Pacific Park เนี่ยก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของซานต้าโมนิก้าเหมือนกันนะฮะข้างในเนี่ยก็จะมีชิงช้าสวรรค์รถไฟเหาะหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนะคะรวมถึงมีอควาเรียมด้วยนะคะสำหรับเราก็คือเดินชมวิวอย่างเดียวนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศกลางคืนมาให้นะคะบรรยากาศกลางคืนเนี่ยก็จะต่างกับกลางวันกลางวันนี่คือลมแรงมากนะคะแต่กลางคืนก็จะแบบเงียบสงบนะคะที่สำคัญคือชิงช้าสวรรค์ใน Pacific Park เนี่ยโหเขาเปิดไฟสวยมากนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะรวมถึงมีศิลปินนะคะข้างถนนเนี่ยเข้ามาร้องเพลงกันHow many fans do you have? You see? Oh.
ป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศกลางคืนกับกลางวันนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะกลางวันเนี่ยก็จะให้แบบวิวสวยแต่ลมแรงมากนะคะอาจจะเป็นเพราะเรามาไม่ถูกฤดูนะคะส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะเดินแบบชิลๆโรแมนติกได้นะคะแล้วก็มีแสงไฟจากชิงช้าสวรรค์นะคะและเสียงเพลงจากศิลปินข้างถนนที่มาเสริมบรรยากาศนะคะถ้ามาเป็นคู่รักเนี่ยก็โรแมนติกไปอีกนานเลยนะคะค่ะส่วนข้อมูลของซานต้าโมนิก้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำก็คือให้เราไปเดินเล่นนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมาะที่จะไปเดินเล่นนะคะทั้งในตัวแหล่งช้อปปิ้งนะคะแหล่งช้อปปิ้งก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่เลยนะคะมีตั้งหลายยี่ห้อนะคะแล้วที่นี่เนี่ยก็ใกล้กับสนามบินมากนะคะแค่ประมาณ8กิโลเองนะคะอีกอย่างคือใกล้กับมหาวิทยาลัยนะว่า UCLA มหาวิทยาลัย Southern California นะคะเห็นบอกว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็สะดวกเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้เช่ารถเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะคะแสงแดดก็มี300กว่าวันนะคะต่อปีเลยทีเดียวนะโอเคจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะไปที่หาดเวนิสต่อนะคะอย่าลืมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ